จากจังหวัดอยุธยาเดินทางมายันลพบุรีใช้เวลาไม่มากนักเพราะว่า2จังหวัดนี้อยู่ใกล้ๆกันจริงๆอ่ะเราวางแผนจะมาเขาวงพระจันทร์กันหลายรอบแล้วนะตั้งแต่เขาเปิดให้เดินขึ้นตามเทศกาลตั้งแต่ต้นเดือนแต่ว่าแผนน่ะไม่เคยสำเร็จสักครั้งจะต้องมีติดธุระนู่นนี่นั่นตลอดจนมาวันนี้แหละวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยดูเหมือนจังหวะจะดีที่สุดละคนดีก็เลยเอ่ยปากชวนว่าอยากจะพาคนรักมารับบททดสอบฝึกความอดทนฉลองวันแห่งความรักสักหน่อยก็เลยได้เลิกล้อหมุนจริงๆในใจยังแอบคิดว่าจะเฟลไหมนะจะได้ไปเดินขึ้นด้วยกันจริงไหมเพราะว่าจะมาทุกรอบมันก็ผิดแผนทุกรอบและนี่เลยคือคำตอบไม่เห็นภูเขาเลยฝนตกซูมไปดูใกล้ๆเนี่ยขวาไม่ตกซ้ายตกตกจนมัวเลยเอาละไงสงสัยบุญไม่มีมั้งเนี่ยมาถึงก็ยังจะไม่ได้ขึ้นบอกแล้วว่าเซนมันแบบตุตุโอ้แม่ค้าน้ำแรงมากเลยอ่ะแต่คือไหนๆก็มาถึงแล้วไงถ้าถอดใจก็คงจะรู้สึกแบบเฟลไปอีกหลายวันเราไปถึงกันก็ประมาณบ่ายสามกว่าช่วงนั้นน่ะกำลังหิวเลยก็เลยชวนกันไปหาอะไรกินก่อนขับออกมาไม่ถึง5นาทีก็เหมือนจะเจอแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของที่นี่มีตลาดของขายมากมายเราก็เลยฝากท้องไว้กับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกินอิ่มละกลับไปที่เขาวงพระจันทร์คราวนี้ฟ้าสีใสเห็นภูเขาแต่ไกลเลยเฮ้ยค่อยลงอกหน่อยตรงทางเข้าที่จอดรถเนี่ยคือมีของขายเพียบไปหมดเลยนะมีร้านหมูกระทะด้วยอีกตัวละครที่ไม่รับแต่ยังไม่ได้บอกทุกคนคือแล้วลุยทริปนี้เรามียายสมวัย76มาเดินขึ้นเขา 3,790 ขั้นกับเราด้วยนะบอกก่อนนะว่าเราอ่ะไม่ได้บังคับยายนะยายอ่ะเอ่ยปากอยากมาด้วยจริงๆใช่ลองดูซิหนูลองจับให้ได้พอดีเลยพูดปุ๊บได้ปั๊บเห็นนะพอดีไหมพอดีนั่นแหละเขาก็น่าจะหาทำกันแหละแล้วเขาก็วางไว้วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยเราก็เลยอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกทำระหว่างขึ้นเขาเราเลยเตรียมสติกเกอร์รูปหัวใจกะว่าจะมาแปะเด็กๆที่เดินสวนกันระหว่างทางส่งต่อหัวใจให้ทุกคนเลยแม่หัวใจไปให้แม่ก่อนทางนี้ไหนนี่แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะขอให้เดินถึงดีกว่าเนี่ยเราเดินกันมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้นับเป็นก้าวที่หนึ่งเลยผ่านซุ้มที่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าคนอ่ะเขาจะมาแปะเงินกันเราก็เลยอยากร่วมทำบุญกับเขาด้วยก็เลยไปแปะกับเขาบ้างก็คือเริ่มขั้นที่หนึ่งอ๋อใช่นี่ไงเลขหนึ่งไปเริ่มไปรุ่นไปลุยทุกคนดูปากยายสมดีๆนะกำลังนับขั้นบันไดอยู่ไม่รู้เดินห้องแล้วเดี๋ยวเขาเขียนเดินนับเลขจะมาซื้อหวยน่าจะขึ้นมาได้ประมาณ500ขั้นได้เราก็ต้องให้ยายแวะพักก่อนล่ะอากาศมันร้อนอบอ้าวเหงื่อออกเยอะมากๆเพราะว่าฝนน่ะมันเพิ่งหยุดตกไปรู้แล้วว่ามันมีประโยชน์ได้ไงเนี่ยมีประโยชน์แล้วลูกเอาค่ะเป็นไงคะสบายดีป่ะไปกันต่อแล้วค่ะยังถ่ายไม่ทันเลยดูดหมดแล้วโอ้โหไม่ค่อยอยู่น้ำเท่าไหร่ระหว่างทางเดินขึ้นมาเรื่อยๆเราสองคนก็รู้สึกใจฟูมากเลยนะเพราะว่าคนที่มาที่เนี่ยแทบทุกคนยิ้มแย้มพูดคุยพูดจาน่ารักทักทายกันดีมากๆพูดให้กำลังใจกันและกันตลอดทางไปดูป่ะเก่งมากเก่งมากเลยใช่ครับเดี๋ยวพาให้แม่บริการครับบริการถึงไปเรื่อยถึงแล้วใกล้แล้วแม่มันทำให้เราสองคนรู้สึกว่าสังคมดีจังโลกยังน่าอยู่อยู่นะ
บางทีช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปเจอใครเราเสพข่าวในทีวีมากๆก็จะแอบจิตตกนิดนึงว่าทำไมโลกเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายจังแต่ละข่าวคือแบบโหดๆทั้งนั้นเลยแต่พอเราลองปิดทีวีแล้วได้ออกเดินทางจริงขึ้นมามันก็ทำให้พบว่าคนแปลกหน้าก็ยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะย้ายย้ายย้ายพี่เท่าไหร่คะอ้าวเลยเลยจะเลยไม่ไหวเดี๋ยวยังไม่ไหว1,500แล้วแต่ที่แน่ๆวันนี้ยายของเราเป็นดาวมากๆเลยนะเป็นสถานที่ที่พออายุเยอะแล้วมันแบบโคตรเท่เลยอะยายในวัย76เดินขึ้นเขาทุกคนแห่กันยิ้มแล้วก็ต่างพากันให้กำลังใจเลยหลายๆคนก็พูดว่าคุณยายเก่งมากๆเลยโอ้เหมือนทุกคนพูดเติมพลังให้ยายไปอีก10เท่าคราวนี้ยิ้มหน้าบานเลยระหว่างทางใครถามอายุนี่คือตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะเดินขึ้นมาเรื่อยๆฟ้าก็เริ่มมืดลงอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นลมพัดตลอดเวลาบรรยากาศเรียกได้ว่าดีเลยนะเท่าไหร่ละ2,000กว่า2,000กว่าจะให้เหรอใช่9 9 9ตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่มองลงไปเห็นอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจนะแต่ว่าพอมันใกล้มืดมากๆในกล้องก็อาจจะมองไม่ค่อยออกแต่ว่ามองด้วยตาเปล่ายังเป็นรูปหัวใจอยู่เลยสวยด้วยชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ไปดูคลิปไปดูคลิปนี่แหละคือประตูสวรรค์เราทำสำเร็จแล้วถึงแล้วระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมาคนจะพูดสวนเราตลอดเลยว่าข้าวต้มข้าวมนอร่อยมากขึ้นไปกินนะอร่อยมากๆเลยนี่ไงสุดท้ายเราก็ได้กินกินชอหน่อยเร็วเป็นไงรสชาติข้าวต้มเค็มๆข้าวต้มใส่เกลือแล้วก็ผักกาดดองอร่อยมากผักกาดดองเปรี้ยวจริงๆมีกลับมากกว่านี้นะแต่ว่าเราขึ้นไปดึกแล้วของก็เลยหมดเหลือน้อยมากข้างบนลมแรงอากาศหนาวมากแบบอากาศดีสุดๆเหมือนอยู่บนสวรรค์จริงๆนะแต่คนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่านั่งพักกันเยอะอยู่จุดที่เราต้องแวะถ่ายรูปก็ต้องต่อแถวกันยาวพอสมควรถึงจะได้รูปนี้มาแต่ว่าไหนๆไปถึงแล้วเนาะไม่ถ่ายไม่ได้จริงๆอ่ะและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมข้างบนนะคะถ่ายมาให้ทุกคนดูเท่านี้ขากลับถ่ายมาให้ดูไม่ได้เพราะว่าแบตใกล้จะหมดเกลี้ยงทุกก้อนเลยแต่ก็ยังแอบเก็บภาพน้องหมาน่ารักที่มาอ้อนเราฝากทุกคนด้วยแหละเจอน้องขาลงคือน่ารักมากเลยอ่ะสุดท้ายนี้ยายสมเก่งมากๆเลยนะชนะใจตัวเองสุดๆต่อให้เรารู้แหละว่ายายต้องเหนื่อยมากๆก็ตามกลับไปก็คงจะมีปวดเมื่อยตามตัวหลายวันเลยแต่ยายอ่ะสู้สุดใจเราขอมอบตำแหน่งดาวให้ยายไปเลยในค่ำคืนนี้โอ๊ยเก่งมากเลยแม่มาอยู่ในป่าลึกๆเลยมาตะโกนมาตะโกนนี่ขอโดนถ่ายรูปด้วยและเวลาที่เราทำกันไปก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะใช้เวลาเดินบ้างพักบ้างไปพร้อมกับยายประมาณ3ชั่วโมงกว่าได้คลิปนี้เดินทางมาถึงปลายทางแล้วค่ะถ้าใครดูเราจนจบแสดงว่าอาจจะตกหลุมรักเราแล้วแหละยังไงก็ฝากติดตามแล้วคอยดูคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปพร้อมกับภาพจุดจบของน้ำเมยเองค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนนี่นะคนเก่งอุ๊บเกมมันเป็นยังไงอีท่าไหนมันมองไม่เห็นหินพักก่อนพักก่อนอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ให้หัวใจก่อนนะพี่ก็ให้หัวใจเร็วขอบคุณค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะแปะเสื้ออะไรแปะเสื้อนี่เอาดวงไหมให้2ดวงให้2ดวงเลยนะจะได้มีกําลังใจสู้ๆขอบคุณค่ะ